สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพันธุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นค่ะค่ะวันนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณครูพันธุ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนชั้นประถมและศึกษาปีที่1ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะตัวทั้งพยัญชนะและสระเลยก็เลยอ่านเป็นมะเล็ด
ันถ้าให้เขียนตามคำบอกจะถูกไหมถูกเวลาครูสอนอ่านเนี่ยมันเป็นคำที่มีตัวสะกดให้ตรงตามมาตราต้นข้าวต้นข้าวกิตติชัยนะครูเรียกชื่อสองคนนี้แล้วนะคำที่หนึ่งต้นข้าวกิตติชัยเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เวลาเขียนเนี่ยมันเป็นคำที่เขียนยากเพราะนั้นนักเรียนจะต้องดูบนจอเลยว่าอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรอย่าเล่นนะคะต่อไปค่ะหนึ่ง สอง สาม สี่
คือเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งค่ะจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เข้าใจไหมคะต่อไปค่ะOh.
สอนอ่านสะกดคำนักเรียนคะผมว่าหนึ่งครั้งไม่เที่ยงเลยค่ะหนึ่งครั้งเที่ยงเลยค่ะค่ะก็หลังจากที่สอนการอ่านคำที่มีตัวสะกดให้ตรงตามมาตราเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณครูพันธ์ก็จะให้นักเรียนคัดเพื่อเป็นการซ้ำเป็นการทวนทบทวนการอ่านคำเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนคัดลงไปนักเรียนจะจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูพันธ์ตุลากันนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยแล้วก็ถ่ายทอดสื่อนวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในการออกเขียนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ